ั้นตอนการผลิตผักตบชวาของจังหวัดพะเยาก็มีขั้นตอนอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะตัดต้นผักตบชวามาตัดใบและรากทิ้งนำมามัดเป็นกำกำกำละ25ก้านนำไปตากแดดนำมาตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการหากต้องการสีสันก็จะนำไปย้อมสีตามความประสงค์เมื่อย้อมเสร็จก็จะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทนำมาขึ้นรูปตามแบบทีมที่ออกแบบไว้ระยะเวลาในการผลิตงานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำ1วันอาจผลิตได้เพียง 1-2 ชิ้นต่อคนต่อวันเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผลิตเมื่อจักสารเสร็จแล้วก็จะนำไปชุบยาเพื่อการเชื้อราผสมกาวแล้วนำไปตากแดดให้แห้งพอแห้งแล้วก็นำมาทาวานิชเคลือบเงาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นรูปแบบกระเป๋าต่างๆที่ได้จากการตกแต่งเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะนำไปจำหน่ายเห็นไหมคะขั้นตอนการผลิตกว่าจะมาเป็นหัตถกรรมผักตบชวาอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะแม่บ้านรอบกวานพะเยาที่นี่นอกจากจะช่วยพ่อบ้านทำไร่ทำนาแล้วมีเวลาว่างนอกจากภาคเกษตรแม่บ้านที่นี่ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวารอบกวานพะเยาจำนวน5ตำบลกว่า40กลุ่มมีสมาชิกครัวเรือนแม่บ้านที่มีอาชีพจักสานผักตบชวากว่า600ครัวเรือนทีเดียวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้านการลงทะเบียนสินค้าโอท็อปการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยและที่สำคัญยังได้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ KBO จังหวัดพะเยาช่วยเหลือแนะนำฝึกอบรมด้านการวางแผนการตลาดการผลิตการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสู่สากลได้สร้างความยั่งยืนตามความนิยมของผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในชุมชนไว้เป็นอย่างดี